ละครนะคะคหม่ะงหงเป็นละครที่มีแฟนๆพูดถึงกันมากในตจอนอยนี้รอดูเลยจริงๆเป็นอีกหนึ่งกเูรื่ก็องรอดูเอาคล่่ะะคะสองรอนี้ดูรอไหมดูพรคะเอะกใช่ไหมฮะรอดูน้องคิมน้องคิมนะคะใช่ค่ะก็เป็นละครของป้าแจ๋วยุทธนาผู้จัดละครนะคะแล้วก็เมื่อวันก่อนค่ะก็ทีมนักแสดงแล้วก็ป้าแจ๋วนะคะนําโดยคุณจิรายุค่ะคุณคิมเบอรี่คุณบีน้ําทิพย์นะคะคุณเดียนาคุณก้องปิยานะคะแล้วก็คู่จิ้นเอมน้ําจากบ้านเอฟค่ะก็ได้จัดงานเดินพรมแดงนะคะเปิดตัวละครกันอย่างยิ่งใหญ่เลยที่แสงพารากอนสวยมากเลยนะคะน้องบีคุณบีน้ําทิพย์นี่คือมาบทเรียบร้อยใช่ไหมคะดูดูจากคาแรคเตอร์แล้วสี่ชุดไม่น่าใช่นี่เป็นแม่เลี้ยงค่ะแค่เดินออกมาโพสท่านี่ก็นี่น้องเดียนาก็มาแบบสวยหวานเลยนะคะโดยนักแสดงแต่ละคนค่ะก็จะมาร่วมพูดคุยนะคะถึงบทบาทความน่าสนใจและก็ความสนุกในกองค่ะก่อนที่จะออกอากาศให้ชมในตอนแรกวันอังคารนี้แล้วนะคะอังคารที่14มีนาคมค่ะก็ในงานนะคะก็จะมีคุณน้ำชาชีรนัทมาร้องเพลงประกอบละครด้วยนะคะในขณะที่คุณเจมจิรายุค่ะก็มาร้องเพลงละครคู่กับคุณโบริ่งด้วยในเพลงรักเองช้ำเองค่ะก็คุณเจมร้องเองด้วยนะคะเพลงนี้ก็บรรยากาศภายในค่ะภายในงานค่ะก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานนะคะมีการจำหน่ายเสื้อยืดละครพร้อมกับประมวลภาพถ่ายของ3นักแสดงดังอย่างคุณเจมเนี่ยนะคะก็ได้ราคาประมวลไปที่ 70,000 บาทนะคะพร้อมกับแถมหอมแก้มคู่ที่ประมูลได้ด้วยนะคะนี่แหละค่ะและโอ้ยเขินนะเนี่ยมันคุ้มตรงนี้มันคุ้มตรงนี้70,000คุ้มเลยนะแถมไปอีก10,000เลยแล้วก็ยังมีภาพของคุณคิมเบอรี่นะคะก็แฟนคลับนะคะร่วมประมูลนะคะสูงสุดถึง 80,000 บาทเลยนะคะพร้อมกับได้จูบเมงอีก1ทีด้วยนี่โอ้รูปนี้ใครถ่ายก็ไม่รู้เนาะก็น่าจะเป็นจากกองละครนะคะเป็นภาพในละครเพราะว่าถ่ายแล้วในละครเขาก็ถ่ายวิที่เชียงใหม่เชียงรายก็จะมีภาพสวยๆเยอะค่ะส่วนภาพของน้องบีน้ำทิพย์นะคะก็จะมีคุณคิมเบอรี่และคุณเจมส์จีร่วมประมูลค่ะไปในราคา60,000บาทนะคะแล้วก็แฟนคลับของคุณเจมส์จีก็ร่วมทำบุญไปอีก50,000บาทเพราะฉะนั้นทั้งสองก็ต้องหอมแก้มน้องบีค่ะและจะได้ทั้งหมดนะคะจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์อีกด้วยค่ะหลังเสร็จงานนะคะป้าแจ๋วพร้อมกับทีมนักแสดงค่ะก็ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าเรื่องนี้นะคะตั้งใจทำมากค่ะเพราะเป็นนิยายที่ป้าแจ๋วชอบนะคะแล้วก็เป็นภาคต่อจากละครเรื่องตามรักคืนใจนะคะใช้เวลาถ่ายทำมากว่า1ปีค่ะยกกองไปถ่ายทำที่เชียงใหม่เชียงรายนะคะอยากให้แฟนๆได้สนุกแล้วก็ชมความสวยงามค่ะแล้วก็ที่สำคัญไม่อยากให้เปรียบกับเปรียบเทียบกับเวอร์ชันเก่าๆด้วยค่ะนี่มีเสียงสัมภาษณ์ค่ะค่ะแล้วเราก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นงานที่เราตั้งใจทำและที่สำคัญก็คือนักแสดงนำทั้งหมดของเราอ่ะก็เคยร่วมงานกันไปแล้วเราคิดว่าเขาเหมาะสมกับบทบาทไอ้ที่ชอบมีคนมาถามว่าทำไมจะต้องรีเมคไม่ใช่ว่าทำไมจะต้องรีเมคแต่ว่าเราชอบเรื่องอะไรเราก็อยากทำเรื่องนั้นก็อยากให้คนดูได้ดูบ่วงหงเหมือนเป็นละครใหม่เรื่องนึงไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับเวอร์ชันไหนๆมันเป็นเวอร์ชันปัจจุบันนั่นเองแล้วก็เราคิดว่าตัวละครที่เราเลือกมาแล้วเนี่ยมันเหมาะสมกับนิยายที่เราชอบเรื่องนี้ด้วยกดดันไหมไม่กดดันแล้วก็อยากจะฝากถึงคนดูว่าอยากเปรียบเทียบเลยอะค่ะเพราะว่าถ้ามันเหมือนเวอร์ชันเก่าก็คงไม่เอามาทำใหม่ค่ะเรื่องนี้ก็ตอนนี้ก็รอลุ้นอยู่ครับเพราะว่าเราถ่ายทำกันมานานแล้วก็รอลุ้นว่าตอนที่ตัดต่อมาแล้วจะเป็นยังไงตอนนี้ก็มีป้าแจ๋วคนเดียวที่กำลังวุ่นอยู่กับห้องตัดต่อเพราะว่าพยายามทำให้ละครดีที่สุดตอนนี้ผมกับคิมเบอรี่กับนักแสดงทุกๆคนก็ยังลุ้นกันอยู่ครับว่าเป็นยังไงผมว่าถ้าเกิดว่าได้ออนแอร์แล้วเนี่ยคงห่างจอไม่ได้ครับเพราะว่าคงต้องดูต่อกันไปเรื่อยๆครับพลาดไม่ได้วันไหนคะบอกอีกทีนึงวันอังคารที่14มีนาคมนี้ค่ะเปิดจอรอได้เลยค่ะอังคารนี้แล้วนะคะไปกันที่อีกคู่นึงเลยค่ะมาดูภาพกันนิดนึงนี่ค่ะหมอประจักษ์พุ่มเทมากเรื่องนี้นะคะทำไมผมจะเอาคืนอย่างสะสมน่าดูเนาะเรื่องหงพิมพ์ลพัดนางแบบสุดฮอตของพ.ศ.นี้นางแบบจอมวีไงล่ะคะแหมน่าดูมากมาก